สวัสดีครับพบกับผมยุคนชนข่าวตามฟัดกันต่อแล้วก็จัดให้อีกหนึ่งดอกนะครับทนายอนันตชัยและทีมอเวนเจอร์วันนี้เดินทางไปที่กองบัญชาการสอบสวนกลางเพื่อต้องการดำเนินคดีกับทนายความแล้วก็ขบวนการเชื่อมจิตในอีก1 2น่าจะมีสักประมาณ2ข้อกล่าวหาแต่เป็นเรื่องใหม่ที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามนะครับว่าเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งอะไรกันขึ้นอีกแล้วก็เป็นการปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งหลังจากที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกสังคมครหาเกี่ยวกับขบวนการซื้อขายวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าพูดถึงคดีของกลุ่มเชื่อมจิตไฮไลท์จะอยู่ที่เดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับต้องมารอลุ้นกันว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีคำสั่งในคำร้องของพม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกมาว่าอย่างไรคุณผู้ชมลืมไปหรือยังครับคดีของกลุ่มเชื่อมจิตมันยังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวผมอัปเดตให้ได้รับทราบและอีกหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ชมต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนั่นก็คือป้ายโฆษณาซื้อขายพาสปอร์ตแล้วก็สัญชาติที่สี่แยกห้วยขวางเป็นภาษาจีนมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยชักหวั่นวิตกการเข้ามาทำมาหากินของคนจีนในประเทศไทยทั้งสีขาวแล้วก็สีเทาล่าสุดมันได้หมดแต่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะมีหนุ่มสาวโรงงานแล้วก็ชาวบ้านในต่างจังหวัดหลายแห่งบอกว่าที่นิคมอุตสาหกรรมหลายจังหวัดนะครับก็เกิดขบวนการขึ้นป้ายโฆษณาภาษาจีนรับสมัครแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยของเราคือดูมันจะถูกหรือผิดกฎหมายไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่ชาวบ้านชักเป็นห่วงก็คือการเข้ามาทำมาหากินของทุนจีนในประเทศไทยของเราชักหน้าเป็นห่วงชักหน้าเป็นกังวลเหลือเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเริ่มต้นกันที่ทนายนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายความกองทัพธรรมนะครับวันนี้พร้อมกับทีมอเวนเจอร์ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้เดินทางไปที่ศูนย์รับแจ้งความของกองบัญชาการสอบสวนกลางนอกจากทนายนันชัยแล้วก็จะมีคุณอี้แทนคุณชลิดาพลมาศหรือว่าต้นอ้อเป็นหนึ่งต้องการมาแจ้งความดำเนินคดีกับทนายแซะแม่เจ้าลัทธิเชื่อมจิตแอดมินเพจนิรมิตเทวจุติในความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และโอ้โหอันนี้ข้อหาหนักนะครับหมิ่นเบื้องสูงหลังจากที่ดูถูกด้อยค่ารางวัลมูลนิธิคลุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติทนายบอกนะครับว่าวันนี้ตนพร้อมกับทีมอเวนเจอร์ปราบมารลัทธิเชื่อมจิตจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับทนายแซะแล้วก็แม่เด็ก8ขวบเชื่อมจิตได้ถูกด้อยค่าแซะรางวัลมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติว่าเป็นรางวัลจอมปลอมทั้งที่รางวัลนี้เป็นรางวัลทรงคุณค่าที่เหมาะกับคนที่ช่วยเหลือทนุบำรุงพระพุทธศาสนาตนเห็นว่าทนายแซะแล้วก็กลุ่มลัทธิเชื่อมจิตมาแซะรางวัลนี้บอกว่าซื้อรางวัลนี้มาตนก็เลยยอมไม่ได้เลยต้องมาแจ้งความดำเนินคดีย้ำนะครับว่ามีข้อหาหมิ่นเบื้องสูงด้วยเขาพยายามพูดให้ตัวเองดูดีแล้วก็มากล่าวหาคนอื่นว่าซื้อรางวัลมาซึ่งมูลนิธิทนายความกองทัพธรรมไม่ว่าจะไปช่วยศาสนาที่แห่งใดก็ตามเราทำตามวัตถุประสงค์ที่ดีและเรื่องนี้ตนปล่อยผ่านไม่ได้ต้องให้ปอทเข้ามาตรวจสอบว่าเป็นการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่นอกจากนั้นยังบอกต่อนะครับว่าทุกคนจะได้เห็นแก๊งลัทธิเชื่อมปิดได้มาขึ้นศาลบ่อยมากขึ้นสักวันแก๊งนี้ต้องล่มสลายไปต้องรอระยะเวลาเท่านั้นที่จะช่วยพิสูจน์เพราะเอกสารที่มามอบให้กับปอทในวันนี้แน่นพร้อมจัดการแก๊งลัทธิเชื่อมจิตต่อไปครับมีอะไรจะบอกหลายคนสุดท้ายเราจะเห็นบทบาทของแก๊งลัทธิเชื่อมจิตมาปอทขึ้นศาลเป็นว่าเล่นใช่นะครับเชื่อผมเถอะครับแพ้แตกแน่มีแค่ระยะเวลาแค่นั้นเองที่จะพิสูจน์ว่าแตกหรือไม่แตกแต่ว่าเอกสารที่เราให้กับปอทอทั้งหมดเนี่ยแน่นมากครับเราต้องให้ระยะเวลาปอทอนี่แค่2เดือนเองนะนะถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วมากครับเร็วนี้แหละครับเราก็ให้กำลังใจหน่วยงานกรัฐคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งภาพปริศนาที่คุณอี้แทนคุณได้เอามาโชว์แล้วก็ตั้งคำถามไปถึงขบวนการเชื่อมจิตนะครับนั่นก็คือหน้าก้าวเสียนไหนคุณผู้ชมดูนะครับหน้าตาของคนที่ใส่หน้าก้าวเสียนเนี่ยคุ้นๆไหมคุณผู้ชมครับ
พร้อมกับอธิบายว่าสำหรับคนที่อยู่ในวงการพระพุทธศาสนาย่อมรู้ดีว่าภาพวาดพญานาคเก้าเศียรถือว่าเป็นของสูงก่อนหน้านี้เกิดขบวนการแอบอ้างว่ามีการกลับมาเป็นองค์เพชรหรือพญานาคองค์ที่คล้ายกับในภาพนี้การที่แอบอ้างว่าเป็นผู้ถือธรรมแทนถ้าในทางกฎหมายคงคล้ายๆกับการรับมอบอำนาจก็พยายามจะเปรียบเทียบนะครับดังนั้นการให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองเป็นผู้ถือธรรมแทนอาจจะสร้างความเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ซึ่งอาจจะสะท้อนให้เห็นได้ว่าสิ่งที่เขากระทำมันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไรดังนั้นการอ้างตัวเป็นผู้ถือธรรมแทนในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งในคลิปอยู่นะครับจึงทำให้คนที่หลงไหลเข้าใจผิดไปว่าเขาเป็นตัวแทนองค์พระพุทธเจ้าไหว้เขาเหมือนไหว้พระพุทธเจ้าหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดเองผมอยากจะให้สื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ไปช่วยกันค้นคว้าค้นหาเพื่อที่จะตอกย้ำว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนาอย่างไรแล้วการกล่าวอ้างต่างๆนั้นมันย้อนแย้งสลับสับเปลี่ยนมั่วไปหมดการแจ้งความดำเนินคดีเกิดขึ้นอีก2ข้อกล่าวหานะครับทั้งหมิ่นเบื้องสูงและการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์แต่มาในวันนี้คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งมีเรื่องส่วนตัวของเธอนะครับที่กำลังถูกตรวจสอบเกี่ยวกับขบวนการซื้อขายวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับเธอก็ใช้โอกาสนี้เปิดใจกับประชาชนและสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งคุณต้นอ้อบอกนะครับว่าขอโทษทีมงานและก็ทนายความทุกคนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าจนทำให้มากระทบกับคดีใหญ่ๆที่กำลังทำงานอยู่ณขณะนี้ตนขอชี้แจงว่าอะไรที่ทำผิดไปก็ได้มีการพูดไปแล้วว่าให้เป็นตามกระบวนการกฎหมายแต่อะไรที่บิดเบือนตนก็ขอใช้สิทธิ์ของมนุษย์คนหนึ่งที่จะปกป้องตัวเองและครอบครัวและคนที่ถูกกล่าวหาทุกวันนี้เธอยืนยันว่าลงพื้นที่ตามปกติอดีตไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วแต่ในตอนนี้ตนจะทำตัวให้ดีขึ้นและจะไม่ให้มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับเรื่องของอ้อเองเนี่ยนะคะอ้อขอชี้แจงอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนนี้ก็อะไรที่อ้อผิดอ้อก็พูดไปแล้วนะคะก็ว่ากันไปตามกระบวนการแต่อะไรนะคะที่มันบิดเบือนอ้อก็ขอเป็นมนุษย์คนนึงที่ใช้สิทธิ์นะคะในการปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวปกป้องทีมงานใครจะบอกว่าอ้อชุบตัวยังไงอ้อไม่สนใจค่ะคนเรามันผิดพลาดกันได้อ้อไม่ได้เป็นผ้าขาวนะอ้ออายุ43แล้วนะคะมันมีความผิดกันได้ในอดีตแต่ถามว่าให้อ้อเอาอดีตออกมาพูดตอนนี้นะคะออกมาทำว่าเอ้ยเธอมันทำงานด้านสังคมไม่ได้นะเธอมันชั่วเธอมันเลวและแบบนี้เราจะให้โอกาสคนที่ทำผิดได้หรอคะหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับทีนี้เรามาตรวจสอบเบื้องหน้าเบื้องหลังและความคืบหน้าการเข้ามาทำมาหากินของคนจีนในประเทศไทยนะครับมีทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ต้องเฝ้าจับตามองอย่างระมัดระวังนะครับอย่างล่าสุดมันเกิดปรากฏการณ์ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เป็นภาษาจีนตั้งตระหง่านอยู่ที่สี่แยกห้วยขวางถนนรัชดาภิเษกนะครับพูดถึงการซื้อขายสัญชาติแล้วก็พาสปอร์ตแม้ว่าจะไม่ได้บอกเป็นการซื้อขายสัญชาติไทยและพาสปอร์ตของคนไทยก็ตามแต่นะครับแต่สังคมก็อดตั้งคำถามไม่ได้แต่พูดยังไม่ทันขาดคำว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นอย่างไรล่าสุดไปโผล่อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีกหลายจังหวัดอันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ต่างจังหวัดเขาแจ้งข่าวมาเลยนะครับเป็นป้ายภาษาจีนอีกแล้วโอ้โหประเทศไทยของเราทำไมคนจีนถึงเข้ามาทำมาหากินได้ขนาดนี้อะไรที่ไม่เคยเห็นก็กำลังจะได้เห็นนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยไปโผล่อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีพบว่าป้ายดังกล่าวถูกเอามาติดตั้งเอาไว้อยู่ที่บริเวณริมถนนสาย304ฉะเชิงเทรามุ่งหน้ากบินบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์มีขนาดความกว้างยาว2คูณ2เมตรในป้ายข้อความแปลจีนเป็นไทยคุณผู้ชมตั้งใจฟังดีๆนะครับเขาบอกว่าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยกลุ่มทรัพยากรบุคคลอันดับหนึ่งของประเทศไทยแนะนำแรงงานต่างชาติ4ประเทศได้แก่เมียนมากัมพูชาลาวแล้วก็เวียดนามความสะดวกสบายรวดเร็วส่งโดยไทยผ่านการรับรองมาตรฐานจัดการคุณภาพ ISO อะไรก็ว่ากันไปพร้อมกับระบุเบอร์โทรศัพท์เอ๊ะเขาเข้ามาทำมาหากินอะไรและทำไมต้องใช้เป็นภาษาจีนแบบนี้ก็เลยทำให้ชาวเน็ตเกิดข้อสงสัยเข้ามาคอมเมนต์มากมายบางคนก็บอกว่าญี่ปุ่นเขาใช้แรงงานไทยแต่จีนเข้ามาต้องการใช้ต่างด้าวเหมือนกับบริษัทจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
แล้วก็ประกาศรับสมัครหาแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเอาแล้วคนไทยจะไปแล้วคนไทยจะไปอยู่ตรงไหนบางคนบอกว่าประเทศเขาลึกหรือว่าประเทศของเราละทีนี้บางคนก็บอกพิกัดเพิ่มเติมบอกว่าไม่ได้มีแต่ที่ฉะเชิงเทรานะแถวแถวบ่อวินเนี่ยก็มีป้ายแบบนี้เพียบที่นิคมพัฒนาก็เห็นป้าคนนี้หมายถึงเห็นป้ายโฆษณาแบบนี้ระยองก็เยอะเห็นติดกันเต็มที่เส้นเขาน้อยสุรศักดิ์บ่อวินปิ่นทองปลวกแดงก็มาครับท่านโอ้โหมันกำลังระบาดลุกลามบานปลายไปกันใหญ่นะครับสำหรับป้ายดังกล่าวเบื้องต้นทราบนะครับว่าเป็นการจ้างให้ร้านป้ายนำมาติดไว้ที่ริมถนนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนชาวจีนในเขตนิคมไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ304ไฮเทคหรือว่านิคมอุตสาหกรรมบ่อทองกบิลบุรีซึ่งกำลังเกิดการก่อสร้างขยายกิจการป้ายดังกล่าวนั้นมีตลอดแนวถนน2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นแล้วก็ขาล่องซึ่งตรงนี้ทำให้ชาวบ้านสงสัยว่าแล้วทำไมต้องขึ้นป้ายเป็นภาษาจีนอย่างเดียวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอจะทราบเรื่องนี้และอธิบายความให้กับชาวบ้านได้เข้าใจหรือไม่ครับประมาณ2อาทิตย์นะครับตอนประมาณนี้ตามแคมป์คนงานต่างด้าวอะไรก็มันไม่มีป้ายที่เป็นภาษาไทยครับที่รับสมัครคนงานก็เห็นจะเป็นพวกภาษาจีนอะไรพวกนี้มีความรู้สึกเหมือนคนไทยไม่มีงานที่จะทำเหมือนจะเอาคนต่างด้าวเข้ามาแล้วคิดยังไงที่เขาเอาประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางรับแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงถึงประเทศนะครับว่ามันหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเราประเทศไทยมันก็มีแรงงานที่ยังมีพนักงานคนงานอะไรต่างๆเนี่ยที่ยังไม่มีงานทำแต่ตอนนี้มันมีเอาคนนอกเข้ามามันก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยได้นี่ฮะมันก็ชักแปลงๆยังไงชอบคนนะครับหลังจากนี้ยุคนชนข่าวจะเกาะติดเรื่องนี้เอาความคืบหน้าและความจริงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเป็นระยะนะครับก็เหมือนกับที่ป้ายโฆษณาซื้อขายพาสปอร์ตแล้วก็สัญชาติที่สี่แยกห้วยขวางถนนรัชดาภิเษกนั่นแหละครับล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปรู้คนที่อยู่ข้างหลังซึ่งเป็นที่มาของป้ายโฆษณาดังกล่าวเพราะว่าล่าสุดพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล่าสุดไปเชิญตัวผู้หญิงคนนี้ครับนั่นก็คือนางสาวนาซูเป็นชาวจีนมาจากคอนโดแถวห้วยขวางเพื่อมาสอบปากคำที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพราะเป็นผู้ว่าจ้างร้านทำป้ายให้ติดตั้งขึ้นป้ายโฆษณาเพื่อซื้อพาสปอร์ตย้ายประเทศนะครับแล้วทำไมต้องมาซื้อขายกันในประเทศไทยคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าประเทศไทยของเราอีกหน่อยจะเป็นแหล่งเชื่อมต่อหรือว่าเป็นสะพานให้กับพวกมิจฉาชีพกลุ่มอาชญากรสีดำสีเทาเข้ามาซื้อพาสปอร์ตแล้วก็สัญชาติหรือไม่มีรายงานนะครับว่านางสาวนาซูให้ข้อมูลกับชุดสืบสวนรับงานมาจากบริษัทแห่งหนึ่งที่ฮ่องกงติดต่อรู้จักกันผ่านทางแอปพลิเคชันของจีนแล้วก็ไลน์ในส่วนของค่าดำเนินการค่าจ้างเช่าติดป้ายรายเดือน 150,000 บาทค่าทำป้าย 60,000 บาทตนเองจะได้ค่าจ้างเป็นตัวประสานป้ายละ500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 17,000 บาทส่วนบริษัทที่ว่าจ้างตนไม่ทราบชื่อมีแต่เพียงไลน์ที่ใช้การติดต่อซึ่งเป็นไลน์ของคนที่มีรูปปรากฏอยู่บนป้ายนั่นแหละครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากนี้ทางชุดสืบนครบาลแล้วก็สตม.อยู่ระหว่างการขยายผลเร่งรัดหาตัวผู้จ้างวานกันต่อไปนะครับล่าสุดที่แยกห้วยขวางพิกัดขึ้นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นายไพฑูรย์งามมุกผู้อำนวยการเขตห้วยขวางก็เดินทางไปตรวจสอบนะครับวางประเด็นในการตรวจหาข้อเท็จจริงเนี่ย3เรื่องคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะเรื่องแรกก็คือการติดป้ายเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่2เนื้อหาภายในป้ายสามารถเอาผิดได้หรือเปล่าคือจะซื้อสัญชาติซื้อขายพาสปอร์ตโฆษณากันแบบจงครึ่มไม่ผิดกฎหมายเลยฮะคุณผู้ชมข้อ3ภาษีป้ายสำนักงานเขตไม่ได้นิ่งนอนใจจึงร่วมกับสน.ห้วยขวางสุทธิสารซึ่งมีการกวดขันเรื่องทุนจีนสีเทามาอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้สำนักงานเขตจะใช้กฎหมายตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางราชการปกครองพ.ศ.2539ให้เจ้าของแสดงหลักฐานว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ภายใน15วันถ้าถูกต้องมีเลขใบอนุญาตหากก่อสร้างป้ายโดยไม่รับอนุญาตจะมีความผิดโทษจำคุก3เดือน
ปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับหรือหากมีคำสั่งให้รื้อถอนแล้วแต่ยังไม่รื้อถอนก็จะถูกปรับวันละ 10,000 บาทสำหรับป้ายแห่งนี้มีลักษณะป้ายข้างอาคารที่ต้องไม่บังช่องอากาศต้องเป็นป้ายโป่งแล้วก็มีความห่างจากผนังประมาณ60เซนติเมตรด้วยกันนะครับทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยป้ายขนาดแบบเนี้ยจริงๆมันจะต้องเสียภาษีป้าย 168,000 บาทต่อปีแต่ถ้าติดเพียงวันเดียวก็จะคิดอัตราครึ่งเดียว 86,000 บาทซึ่งป้ายนี้ถูกติดตั้งเอาไว้เมื่อวันที่20กรกฎาคมปี2567แล้วหลังจากนั้นพอประชาชนมาพบก็ถูกรื้อถอนออกไปใช้เวลาประมาณ2วันครับเรื่องของข้อความนะครับจะเดิมคดีกับเจ้าของป้ายนะครับส่วนคนที่ไม่ติดเนี่ยนะครับเป็นใครเราก็ไม่รู้ตามหาไม่ได้อ๋อครับนอกจาก4สัญชาติที่ประกาศขายบนป้ายแล้วครับมีใครสัญชาติไทยเนี่ยไม่มีครับตรวจสอบแล้วตรวจสอบแล้วครับสังเกตว่าถ้าตามผมเนาะเรื่องชาวต่างชาติถ้าผิดกฎหมายเนี่ย30 40คดีละนะครับที่อยู่ในชั้นศาลนะครับก็ให้รู้ว่าถ้าเป็นตามต่างชาติเนี่ยคุณจะเป็นนอมินีอะไรก็ตามเนี่ยมันผิดกฎหมายอาญาอย่างเช่นประกอบการร้านอาหารเนี่ยผิดกฎหมายอาญาชาวจีนก็กลัวแล้วนะครับก็ดำเนินคดีว่าเราชัดเจนในเรื่องของการดำเนินคดีผอ.เขตท่านย้ำนะครับว่ากรณีที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นศักดิ์ศรีของประเทศไทยผู้ประกอบการหลายรายหลีกเลี่ยงกฎหมายอยู่เป็นประจำทางสำนักงานเขตเจอมาโดยตลอดที่หลีกเลี่ยงภาษีป้ายเลี่ยงไม่อยู่บนโต๊ะถ้าคุณไม่สามารถทำให้ถูกกฎหมายในประเทศไทยได้ผมก็ขอเชิญให้ไปหาประเทศอื่นอยู่ดีกว่าโอ้โหคำพูดค่อนข้างแรงแล้วก็ชัดเจนนะครับเช่นเดียวกันกับพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบตร.ขอบคุณประชาชนที่ช่วยตรวจสอบคนที่เข้ามากระทำผิดในไทยเพราะป้ายเหล่านี้มันเป็นภาษาจีนทั้งหมดคนไทยก็เลยไม่เข้าใจหากประชาชนเห็นป้ายในลักษณะนี้ขอให้แจ้งตำรวจทันทีจะรีบเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับแต่ป้ายโฆษณาดังกล่าวจะเข้าข่ายความผิดใดขึ้นอยู่กับการสืบสวนสอบสวนอย่างไรก็ตามป้ายดังกล่าวเอาจริงนะรองผบตร.บอกว่ามันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วดังนั้นหากดำเนินคดีไม่ได้ก็สามารถเพิกถอนวีซ่าผู้ว่าจ้างได้อยู่ดีนะครับแต่คนที่ประกาศกล้าวออกมาอย่างชัดเจนก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านบอกว่าหลังจากนี้ไม่สนหน้าอินหน้าพรมจัดการคนผิดแล้วก็พูดถึงขนาดที่ว่าต้องไล่มันให้ออกจากประเทศไทยสำหรับคนที่เข้ามาลงทุนผิดกฎหมายนะครับคุณอนุทินบอกว่าสั่งการไปที่กรมการปกครองให้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆดำเนินการติดตามไม่เฉพาะแค่เรื่องป้ายแบบนี้การประกาศขายพาสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นจากนี้จะขยายผลว่ามีการเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจสีเทาหรือไม่หรือว่าเข้าข่ายกลุ่มผู้มีอิทธิพลใช้ประเทศไทยเป็นฐานกระทำความผิดเราต้องเร่งปราบปรามโดยใช้เจ้าพนักงานเรื่องนี้เป็นการกระทำที่เกินไปจึงสั่งปลดป้ายทันทีไม่สนหน้าอินหน้าพรมเพราะฉะนั้นใครที่ผิดกฎหมายจะไล่มันออกไปจากประเทศก็เท่านั้นเองครับเราก็จะขยายผลไปด้วยว่าเนี่ยมันมีสีเทาอยู่หรือเปล่าเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลผู้มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้เราก็จะเร่งที่จะเข้าไปปราบปรามเราไม่ได้รังเกียจคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแต่เรารังเกียจคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วทำผิดกฎหมายสำหรับตัวผมเองนี่ถือเป็นการย่ำยีนะเพราะเราก็ไปจัดการคนที่มันทำผิดแล้วก็ไล่มันออกไปจากประเทศนี้ก็แค่นั้นเองคือประเด็นตอนนี้ค่อนข้างชัดทั้งนักวิชาการทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งตำรวจต่างสันนิษฐานนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับป้ายโฆษณาแบบนี้กังวลเหลือเกินว่าในท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยของเราจะถูกใช้เป็นฐานที่มั่นเพื่อทำธุรกิจให้กับคนร้ายชาวต่างชาติเข้ามาซื้อแล้วก็ขายพาสปอร์ตแล้วก็สัญชาติเพื่อที่จะหลบหนีเดินทางไปยังประเทศที่3โอ้โหภาพลักษณ์
เมืองพุทธเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยนะครับมันจะเสียหายอย่างรุนแรงล่าสุดเราส่งทีมข่าวไปพูดคุยกับอาจารย์ดนัยทันพงษ์พัชราธรเทพเป็นหัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center หรือว่า CIC นะครับของมหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความเห็นนะครับว่าภาพรวมป้ายแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องดีกับประเทศแต่เข้าใจว่าป้ายดังกล่าวน่าจะเป็นการแปลงสัญชาติจีนเป็นสัญชาติอื่นๆไม่ใช่สัญชาติไทยแต่ไปใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการทำธุรกิจสำหรับคนจีนต้องการที่จะหาช่องทางจะไปอยู่ต่างประเทศเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วในรูปแบบต่างๆแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยอาจจะไม่โจ่งแจ้งขนาดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของการนำลูกมาเรียนที่ประเทศไทยหรือว่าแต่งงานกับคนไทยในตอนนี้การเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของคนจีนถือว่าง่ายมากๆก็อาจจะมีคนที่มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานดำเนินการเอกสารซึ่งจุดนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ต้องแบ่งให้ชัดเจนระหว่างคนที่เข้ามาใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายดำเนินการทางธุรกิจอย่างถูกต้องซึ่งกระบวนการนี้ถือว่าหลายขั้นตอนแล้วก็ไม่ง่ายในส่วนนี้ก็ถือว่าเข้าใจได้แต่ส่วนหนึ่งก็น่าเป็นห่วงก็คือการใช้ประเทศไทยเป็นฐานเตรียมเอกสารเตรียมตัวที่จะเดินทางไปยังประเทศที่3หากถามว่าคนที่มีคดีติดตัวแล้วก็ต้องการแปลงสัญชาติไปยังประเทศอื่นเพื่อหนีคดีมันก็เป็นไปได้ครับเขาอาจจะมองว่างั้นก็มาทำที่ไทยเพื่อจะหาช่องทางไปที่อื่นแต่แน่นอนว่ากลุ่มที่เขาเป็นกลุ่มที่สองนะฮะที่อาจจะเป็นต่อคดีทางในเรื่องของอาชญากรรมต่างๆนะครับเขาก็รู้ว่าอ๋อที่ไทยมีบริการอย่างนี้นะฮะเขาก็ย่อมจะต้องใช้ช่องทางนี้เพื่อหนีจากสิ่งที่เขาทำผิดในประเทศจีนถ้าเราสังเกตว่าทำไมเขาถึงกล้าขึ้นป้ายใหญ่ๆผมคิดว่าอาจจะเป็นเนื่องจากว่าเขาอาจจะมองในมุมบวกก็ได้ว่าเอ๊ะเขาทำธุรกิจที่อำนวยความสะดวกให้กับคนจีนที่เป็นนักธุรกิจที่อยากจะไปยังต่างประเทศนะครับแต่เขาลืมนึกไปว่าการที่เขาอำนวยความสะดวกเนี้ยถ้าเป็นมุมของคนไทยเรามองแล้วก็เฮ้ยนี่มันเป็นมุมที่อำนวยความสะดวกให้กลุ่มสีเทาชัดๆเลยที่จะไปทำเรื่องไม่ดีนะครับแต่ตอนขึ้นใต้เนี่ยอาจจะไม่ได้คิดว่าเออเราจะทำเรื่องดีๆให้กับคนจีนที่อยากจะไปลงทุนเช่นเดียวกับคุณจุลนิษฐ์วงวิวัฒน์ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิดเผยว่าทุนจีนมาลงทุนที่เชียงใหม่อาจจะยังไม่มากนักผลกระทบในเรื่องธุรกิจยังไม่มากแต่ที่พบมาโดยตลอดก็คือเรื่องของการทำทัวร์ศูนย์เหรียญโดยจะเป็นการขายทัวร์ตั้งแต่ประเทศจีนชำระเงินโดยที่ไม่ผ่านช่องทางการชำระเงินของประเทศไทยเข้ามาพักในโรงแรมที่ก็เป็นของคนจีนกินอาหารในร้านของคนจีนร้านที่ขายของที่ระลึกก็เป็นของคนจีนก็ทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับมีการใช้ประเทศไทยเป็นฐานเพื่อดำเนินการก็ต้องฝากฝังภาครัฐในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนำผู้กระทำผิดมารับโทษอย่าปล่อยเอาไว้เพราะภาพลักษณ์ของประเทศไทยจะเสียหายครับข่าวเป็นป้ายภาษาจีนใหญ่ๆที่กรุงเทพไหมครับนี่ของเชียงใหม่เรามีไหมครับยังไม่มีครับยังไม่มีซึ่งจริงๆไอ้เรื่องนี้ผมไม่แปลกใจผมว่ามันมีมานานละเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ออกโฆษณาขนาดนี้แต่เขารู้กันเป็นวงในว่ามีการลักทำอย่างนี้โดยเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการดำเนินการที่เราพูดกันง่ายๆว่ากลุ่มจีนสีเทาอ่ะเราต้องยอมรับแหละว่ามันมีมานานละเห็นว่าตอนหลังๆนี่ผมว่าเขาอาจจะมากเกินไปเริ่มที่จะแบบออกสื่อเรื่องแรงต่างโดยคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ต้องฝากทางภาครัฐนะครับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็นำผู้กระทำผิดมาเข้าสู่กระบวนการให้ชัดเจนเพราะว่าไม่งั้นภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาต่างชาติที่ไม่ใช่คนจีนอ่ะเขาก็จะมองเราว่าเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนหรือเป็นแหล่งที่มีเรื่องของความไม่โปร่งใสอยู่เอาละครับคุณผู้ชมไหนๆเราก็อยู่กันที่เรื่องของขบวนการสีเทาไม่ได้มีแต่เฉพาะจีนเทาเท่านั้นนะครับในประเทศไทยของเราก็มีการทำธุรกิจสีเทากันเนี่ยหลากหลายวงการที่ถูกตรวจสอบมานานหลายเดือนก็คือวงการสำนักงานตำรวจแห่งชาติบิ๊กตำรวจหลายท่านถูกกล่าวหาว่าเข้าไปพัวพันกับขบวนการฟอกเงินและเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับล่าสุดในวันนี้มีความคืบหน้าคดีของอีกหนึ่งบิ๊กตำรวจหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.สื่อเชิญให้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดไปให้ปากคำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับจากที่ทนายตั้มเคยยื่นเรื่องให้กับปปป.ตรวจสอบเครือข่ายของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบต.ร.ที่มีส่วนพัวพันกับ18ธุรกิจผิดกฎหมายรวมทั้งเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะครับ
ทนายตั้มบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเคยให้สัมภาษณ์คุณผู้ชมจำได้ไหมครับบอกว่าใหญ่แค่ไหนก็จับไม่เคยเลียตูดเจ้านายและหากพบเครือข่ายผิดก็จะจับกุมดำเนินคดีตนจึงนึกว่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติจะทำเรื่องสืบสวนสอบสวนก่อนแต่เขากลับส่งเรื่องมาที่ปปช.เลยถือว่าผิดคาดจากที่รับปากเอาไว้มองว่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเป็นลูกน้องของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็คงไม่กล้าที่จะทำให้ระคายเคืองก็เลยรีบโยนเรื่องมาที่หน่วยงานอื่นอย่างปปช.ในครั้งนี้ครับผมถึงบอกไงว่าปปช.เนี่ยคือเอาง่ายๆเขามีอยู่ที่เดียวครับเขาไม่มีที่ทำงานเหมือนตำรวจเขามีกำลังตำรวจทั่วประเทศในการสืบสวนสอบสวนแล้วเขาทำรวบรวมมาเอาให้ใกล้ๆเสร็จเลยนะแล้วค่อยมาส่งปปช.ปปช.จะได้ทำงานง่ายขึ้นนะเพราะให้ปปช.มีการไปไต่สวนเนี่ยโอ้อีก3ปีครับผมยังไม่รู้เลยว่าจะได้เรื่องแค่ไหนเลยมีบางอาจต้องบอกนะมีบางอาจไปด้อยค่าปปช.นะครับแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกลึกๆในจิตใจเราอะที่เรารู้เพราะว่าตอนแรกอะเราไม่ได้อยากส่งมาปปช.ครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าไอ้คดีพลิกต่อมาปปช.เนี่ยนะเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ต้องหาทางออกได้ระบบประเทศไทยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันก็เป็นระบบที่เอื้อเฟื้อแล้วก็ช่วยกันผมไปแจ้งความไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาแล้วจนตอนเนี้ยส่งจดหมายมาบอกผมว่าเอกสารบางอันยังไม่ได้เลยคือทนายตั้มตั้งข้อสังเกตแบบนี้วันนี้ที่มาให้ปากคำกับปปช.ก็ไม่ได้มีเอกสารมาให้เพิ่มเติมเพราะเอกสารเนี่ยส่งไปครบหมดแล้วตั้งนานแล้วทั้งที่ปปป.แล้วก็สน.เตาปูนซึ่งเป็นเส้นทางการเงินของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์พร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าระบบประเทศไทยเป็นระบบที่ช่วยเหลือกันอย่างกรณีที่ตนเองทราบมาว่าเครือข่ายของลูกอดีตสว.ก็มีความเชื่อมโยงกับตำรวจที่เป็นลูกน้องของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะครับนี่เป็นความคืบหน้าที่เอามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบครับ